ยิ่งใกล้วันที่16กุมภาพันธ์เท่าไหร่ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นนะครับหลังจากที่ล่าสุดทางหน่วยข่าวกรองของสหรัฐประเมินว่ารัสเซียอาจจะเคลื่อนกำลังพลบุกยูเครนในวันที่16กุมภาพันธ์นี้นะครับคุณพงษ์สภัทรครับในการเคลื่อนพลแบบเต็มรูปแบบมีโอกาสเป็นไปได้มากแค่ไหนครับคือการบุกยูเครนอย่างเต็มรูปแบบนี้เป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่ามันเท่ากับการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศด้วยแต่ก็น่าจะยึดพื้นที่บางส่วนถ้ามีการบุกจริงๆเดี๋ยวมาดูกันว่าพื้นที่ไหนที่น่าจับตามองนะครับคุณผู้ชมครับสัญญาณความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนสะท้อนให้เห็นจากการซ้อมรบร่วมของรัสเซียกับเบลารุสพันธมิตรในยุโรปตะวันออกครับกองทัพของทั้งสองประเทศได้จัดการซ้อมรบร่วมบริเวณตอนใต้ของเบลารุสที่ใกล้กับพรมแดนของยูเครนมาตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์แล้วนะครับรัสเซียได้ระดมกำลังทหารประมาณ 30,000 นายจากไซบีเรียและตะวันออกไกลมาเข้าร่วมด้วยกำลังพลรัสเซียที่เข้าร่วมการซ้อมรบในครั้งนี้ถือว่ามีจำนวนมากที่สุดนับตั้งแต่ยุคสงครามเย็นเป็นต้นมาครับอีกภาพหนึ่งที่สร้างความกังวลใจไม่น้อยก็คือเรือดำน้ำชั้นกิโลของรัสเซียแล่นผ่านช่องแคบบอสฟอรัสในตุรกีมุ่งหน้าไปประจำการในทะเลดำนะครับหลังจากก่อนหน้านี้รัสเซียได้ส่งเรือกว่า30ลำไปยังทะเลดำและทะเลอาซอฟเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการซ้อมรบทางทะเลในสัปดาห์นี้ครับรายงานหน่วยข่าวกรองสหรัฐประเมินนะครับว่ารัสเซียวางแผนในการเคลื่อนกำลังพลบุกยูเครนในวันพุธนี้แม้ว่าโฆษกกระทรวงกลาโหมยังไม่ยืนยันการเตรียมความพร้อมของรัสเซียจากรายงานชิ้นนี้ก็ตามครับ You're right. We believe that a major military action could happen any day now. And again, these assessments are coming from a variety of sources and not exclusively just inside intelligence but also what we're seeing in plain sight. Theseฝั่งรัสเซียก็โต้กลับนะครับว่าสหรัฐและชาติตะวันตกพยายามทำสงครามข่าวสารเพื่อโจมตีรัสเซียมาโดยตลอดขณะที่การหารือทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังไม่ช่วยคลายความกังวลใจของรัสเซียต่อการขยายอิทธิพลของเนโตมาทางตะวันออกของยุโรปด้วยครับทำไมรัสเซียถึงรู้สึกกังวลกับการขยายอิทธิพลให้คุณผู้ชมดูแผนที่นี้ประกอบไปด้วยนะครับคือกลุ่มประเทศอดีตสหภาพโซเวียตเนี่ยเริ่มทยอยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเนโตนับตั้งแต่ปี1997เป็นต้นมาครับเพราะฉะนั้นยูเครนจึงกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของรัสเซียนะครับเพราะว่าที่ตั้งเป็นกันชนระหว่างรัสเซียก็คือพื้นที่สีแดงกับตะวันตกซึ่งเป็นพื้นที่สีฟ้าครับถ้ายูเครนเข้าเป็นสมาชิกเนโตก็อาจจะนำไปสู่การประจำการอาวุธหันปากกระบอกปืนไปทางรัสเซียกลายเป็นภัยคุกคามของรัสเซียในอนาคตได้นะครับถามว่าถ้ามีการบุกยูเครนจริงๆพื้นที่ไหนที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญยุทธศาสตร์สำคัญในวิกฤตความขัดแย้งครั้งนี้ก็คือภูมิภาคดอนบาสตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนนะครับมีโดเนสและลูฮันส์เป็นเมืองสำคัญ2เมืองในภูมิภาคนี้ประชากรส่วนใหญ่เขาก็มีแนวคิดนิยมรัสเซียเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับภูมิภาคดอนบาสเนี่ยถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนหลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายลงเมื่อปี1991แน่นอนว่าความไม่พอใจในการอยู่ใต้ร่มเงาของยูเครนก็นำไปสู่การเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านที่รัสเซียคอยสนับสนุนอยู่ด้วยครับย้อนกลับไปเมื่อปี2014โดเนสและลูฮันส์ประกาศเอกราชจากยูเครนนะครับแม้ว่าจะยังไม่มีสถานะเป็นส่วนหนึ่งของแม้ว่าจะยังมีสถานะเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนในทางนิติในก็ตามรัสเซียก็อาจจะหันมาใช้วิธีเคลื่อนกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าไปประจำการอยู่ในภูมิภาคดอนบาสที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี่แหละครับถามว่าชาวยูเครนเขารู้สึกอย่างไรมีผู้สื่อข่าวไปสอบถามประชาชนในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนนะครับหลายคนยังใช้ชีวิตตามปกติท่ามกลางกระแสข่าวว่ารัสเซียอาจจะบุกยูเครนทุกเมื่อครับI think lots of Ukrainians nowadays facing the same problem, facing the same feelings. Yes, at some point, yes, we're afraid, but the most people just stay calm and they're trying to make their lives in different scenarios, maybe to move somewhere. Я відчуваю себе спокійно, треба бути завжди до всього готовим.І тоді буде нічого боятись. นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองวิเคราะห์แนวโน้มของความขัดแย้งครั้งนี้รวมถึงผลกระทบต่อทั่วโลกและประเทศไทยด้วยครับ
ขณะนี้รัสเซียกำลังทำสงครามแน่นอนแล้วชัดเจนเป็นสงครามไฮบริดวอร์ซึ่งกำลังทำอยู่นะครับมีการใช้เรื่องของการใช้ไซเบอร์เล่นงานมีการลดเรื่องของความน่าเชื่อพยายามบ่อนทำลายและพยายามที่จะทำให้ความน่าเชื่อทำให้ประชาชนละสับละสายอันนี้รัสเซียกำลังทำกับยูเครนแล้วทีนี้ตัวที่เรากำลังเกรงกันอยู่ก็คือว่าเป็นการทำสงครามในลักษณะที่เป็นกายภาพคือรัสเซียบุกยูเครนถ้าเกิดสงครามแล้วขึ้นอยู่กับว่าสงครามนั้นกินระยะเวลาไหมขอบเขตกว้างไหมนาโต้จะมีการเรื่องของแซงชั่นตั้งแต่เรื่องของเรื่องตลาดการเงินของรัสเซียส่งออกทางด้านเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดการขยายและก็ยังมีเงินเฟ้ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของอเมริกาของยุโรปและของโลกก็จะถูกกระทบเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือตัวที่จะกระทบกับเราในทางอ้อมคุณผู้ชมครับยูเครนถือว่าเป็นหนึ่งในจิ๊กซอชิ้นสำคัญของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในการสร้างสหภาพโซเวียต 2.0 ขึ้นมาถามว่ายุทธศาสตร์นี้มีความสำคัญอย่างไรคืนนี้3ทุ่มชวนคุณผู้ชมติดตามกันต่อในรายการทันโลกกับที่นี่ไทย PBS นะครับทั้ง2ท่านครับถือว่าอีกวัน2วันนี้เป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญมากเชื่อว่าทั่วโลกกำลังจับตามองไปที่ยุโรปตะวันออกแน่นอนนะครับต้องตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเพราะว่าสถานการณ์ความตึงเครียดเนี่ยก็งวดเข้ามาทุกทีถูกต้องครับแล้วก็ส่งผลกระทบไปทั่วโลกด้วยนะครับขอบคุณครับคุณพงษ์สทัศน์ครับ